ต่อเติมหลังคาบ้านน็อกดาวน์ให้เหมือนกับเปรี้ยวกังบ้านญี่ปุ่นสไตล์โบราณสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและทุกคนก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมตอนนี้เป็นเฟสที่2แล้วครับสำหรับใครที่อยากสร้างบ้านน็อกดาวน์แบบนี้ไว้ใช้เองทั้งหลังราคาแค่ 60,000 กว่าบาทกลับไปดูตั้งแต่วิดีโอแรกได้เลยครับและเพื่อนๆจะเห็นนะครับในคลิปวิดีโอการสร้างบ้านน็อกดาวน์ผมจะพูดเยอะมากพูดยาวมากแต่ในการทำงานจริงอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะผมอยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผมครับเพราะหากเพื่อนๆไม่เข้าใจและนำไปทำตามอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าใครดูเป็นไอเดียดูสนุกสนุกเฉยๆกดข้ามๆไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วอยากเอาไปทำจริงผมแนะนำว่าให้ฟังรายละเอียดให้ครบครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ต่อเติมพื้นนะครับด้านหน้าไปนะให้เหมือนแบบระเบียงหน้าบ้านญี่ปุ่นเป็นระเบียงเล็กๆทางเดินนะครับข้อดีของระเบียงแบบนี้นะครับก็คือเวลาฝนตกแล้วนะครับป้องกันทรายที่จะกระเด็นเข้าบ้านนะครับมีพื้นที่บ้านเพิ่มขึ้นและก็สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหน้าบ้านได้ด้วยครับแต่ตัวพื้นเนี่ยยังไม่เสร็จนะเพราะยังมีเรื่องของการเก็บงานทำสีซึ่งวันนี้ผมจะมาจัดการงานหลังคาครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับว่าบ้านของผมเนี่ยเป็นทรงโมเดลหรือจริงๆที่เราเรียกกันว่าทรงหมาแงนนั่นแหละทีนี้ปัญหาของบ้านแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ออกแบบหรือระวังเรื่องทิศทางลมดีๆนะครับเวลาที่ฝนตกนะครับลมก็จะซัดเข้ามานะครับฝั่งที่เราเปิดกว้างนะอย่างบ้านผมเนี่ยหน้าฝนนะครับลมฝนเนี่ยก็จะพัดเข้ามาทางนี้ซึ่งปัญหานี้ผมทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านครับและผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะสร้างหลังคาปิดด้านหน้าแต่ถ้าใครดันเอาบ้านน็อกดาวน์ไปตั้งแบบนี้ละหรือใครสร้างบ้านแบบนี้นะเจอปัญหาแบบที่ผมบอกนะครับสามารถใช้วิธีต่อเติมหลังคาด้านหน้าในการแก้ปัญหาได้เลยครับและวันนี้ผมจะทำการต่อเติมหลังคาด้านหน้าบ้านน็อกดาวน์ให้เป็นญี่ปุ่นสไตล์เรียวกังครับแค่นี้อารมณ์แบบญี่ปุ่นสไตล์เรียวกังก็มาเต็มๆแล้วครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าผมทั้งทาสีทั้งทำลายต่างๆนะครับให้ดูเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับในการทำหลังคาแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราได้อารมณ์ของความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบสไตล์ญี่ปุ่นนะเราก็สามารถปรับเรื่องทรงหลังคานะครับลายหลังคานะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสไตล์แบบอื่นตามที่เพื่อนๆ เปลี่ยนวัสดุไปครับและในการทำหลังคาต่อเติมแบบนี้นะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นบ้านน็อกดาวน์ก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถประยุกต์แล้วก็ปรับปรุงได้กับบ้านที่เพื่อนๆอาศัยอยู่ปกติครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมจัดการใส่พื้นทำโครงพื้นนะครับแล้วก็เตรียมเสาไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นตัวโครงหลังคานะครับจัดการทำหลังคาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเวลาที่บ้านหลังนี้นะครับเสร็จเฟสที่2ออกมาเนี่ยน่าจะประมาณยังไงเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเทียบกับเสาตัวเดิมนะครับผมทำเสาหลังคาด้านหน้าไว้ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูรูปบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยหลังคาหน้าของญี่ปุ่นนะครับเขาจะลาดลงมาค่อนข้างเยอะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นลอนหลังคาชัดเจนทีนี้หลังคาแบบไหนนะครับที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยดูเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะจากที่ผมเลือกมานะครับผมก็เลือกเป็นหลังคาลอนสเปนแต่จริงๆในท้องตลาดนะครับมีหลังคามิเตอร์ชีทนะครับหลายลายมากๆนะครับแล้วก็บางลายนะครับเขาก็ออกแบบมาเป็นลอนญี่ปุ่นเลยก็มีนะครับเพื่อนๆต้องลองไปเลือกและตัดสินใจดูนะนอกจากการเลือกลายหลังคาแล้วนะครับสีก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูแบบบ้านญี่ปุ่นนะปกติบ้านญี่ปุ่นหลังคาเนี่ยจะเป็นสีอะไรปกตินะครับบ้านญี่ปุ่นเราจะเห็นนะครับเป็นหลังคาออกสีเทาๆนะผมก็เลยเลือกเมทัลชีทสีเทานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับลองไปใช้หลังคาแบบสีแดงสีเขียวนะครับมันก็อาจจะไม่ดูเป็นญี่ปุ่นนะทุกคนครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับแล้วก็ดินแฉะไปหมดเลยนะครับทำให้การทำงานบ้านน็อกดาวน์ของผมเนี่ยช้าลงเยอะเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ตั้งนั่งร้านเพื่อเตรียมทำโครงหลังคาครับแต่ว่าตอนนี้ดินมันนิ่มมากๆนะครับวางนั่งร้านไปแล้วเนี่ยจมดินเลยคือพอดีผมมีเหล็กตัว C เหลืออยู่นะครับจริงๆผมก็แนะนำให้ใช้เหล็กตัว C นะเพราะว่ามันจะได้ไม่เลื่อนนะครับให้จ่อสกรูหรือว่าน็อตอะไรก็ได้เข้าไปแบบนี้1อันนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ยกตัวนั่งร้านขึ้นนะครับเอาเข้าไปปึ๊บแล้วก็เสียบไว้กับสกรูแบบนี้นะครับคือถามว่าแข็งแรงเท่ากับขานั่งร้านนี้เขาทำขายเปล่าก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าปล่อยให้มันยุบบนทรายนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับตัวขามันก็จะไม่เลื่อนต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับเวลาที่เราทำงานหลังคานะครับมันก็จะมีศัพท์ช่างศัพท์เทคนิคอะไรก็ว่าไปนะครับในการเรียกไม่ว่าจะเป็นอาเสจันทันแปรนะครับถ้า
ผมเรียกผิดหรือว่าพูดผิดนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างนะผมแค่คนทำงาน DIY นะไอ้ข้อมูลว่าอะไรชื่ออะไรเนี่ยผมก็เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับบางทีก็เกิดความสับสนจริงๆไม่ว่าเพื่อนๆจะต่อเติมบ้านน็อกดาวน์ก็ดีไม่ว่าเพื่อนๆจะต่อเติมหลังคากันศาสตร์ของบ้านตัวเองก็ดีนะครับในการติดตั้งเริ่มต้นนะครับเราจะต้องทำการติดตั้งตัวอาเสนะครับอาเสมันคือเหล็กแนวนอนยาวๆนะครับที่เราจะวางไว้บนเสานะครับแล้วก็ติดกับตัวอาคารในกรณีที่มันเป็นเสา2ฝั่งนะครับเราก็จะเอาอาเสเนี่ยเทิร์นไว้บนหัวเสาเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยด้านนึงตอนนี้นะครับมันเป็นเสาที่ถูกใส่หลังคาไปแล้วเราจะทำต่อเติมออกมานะครับผมก็จะใช้ตัวอาเสเนี่ยเชื่อมติดกับตัวเสาในแนวด้านข้างหรือถ้าบ้านเพื่อนๆเป็นผนังปูนนะครับเราก็จะตัวอาเสแนวนอนเนี่ยนะครับยิงติดกับผนังปูนแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆทำหลังคาที่ไม่ใช่หลังคาเมทัลชีทหลังคาที่ใหญ่มากๆรับน้ำหนักมากๆไม่แนะนำให้ยิงสกรูติดกับผนังปูนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีที่ติดมันจำเป็นต้องติดจริงๆและต้องยิงเข้ากับปูนจริงๆนะครับให้หาแนวตัวแบบคานนะผมก็ไม่เขาเรียกอะไรนะตัวที่มันเป็นโครงสร้างหลักแข็งแรงของตัวอาคารเนี่ยยิงเข้าไปตรงนั้นนะครับเจาะเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วใช้ปุ๊กเคมีเนี่ยทำเดือยออกมาก็จะแข็งแรงมากขึ้นแต่ของผมเนี่ยมันเป็นโครงเหล็กอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเชื่อมติดแล้วก็หลังคาที่ผมจะทำวันนี้นะครับความยาวของหลังคาออกมานะก็แค่เบส50เท่านั้นเองแล้วก็เป็นหลังคาเมทัลชีทด้วยดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากมายครับที่ต้องบอกละเอียดจริงๆเพราะบางครั้งเนี่ยคนเอาไป DIY ทำตามนะครับแล้วไปต่อหลังคายาวๆนะครับมันก็จะไม่เหมาะสมแล้วก็อันตรายผมก็ใช้วิธีสอดเข้าไปใต้ตรงนี้นะแล้วก็เป็นการสาดออกมาข้างนอกนะครับซึ่งปกติตรงนี้นะฝนไม่สาดเข้าไปข้างใต้นี้อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่กังวลอะไรเท่าไหร่ทีนี้ระยะห่างจากตัวอาเสนี่คืออาเสของตัวบ้านนะครับจากตัวอาเสเดิมเนี่ยลงมานะครับก็จะอยู่ประมาณ14เซนครับผมทำการยิงสกรูเข้าไปที่ตัวเสาสำหรับเกี่ยวเหล็กกล่องหลังจากนั้นก็ยกเหล็กกล่องขึ้นมาเสียบข้างหนึ่งเข้ากับสกรูที่เราเจาะไว้ได้เลยนี่ครับคร่าวๆนะเวลาที่เราขึ้นเหล็กนะครับเราก็ขึ้นแบบนี้นะฝั่งนึงเนี่ยมันจะติดหัวน็อตนะครับทำให้เราไม่ต้องไปช่วยประคองนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการจับนะครับแล้วก็เราก็ทำการเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยับครับวัดตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งให้พอดีแล้วก็เชื่อมได้เลยครับต่อมาคือการยกอาเสอีกข้างนึงขึ้นไปเชื่อมติดกับหัวเสาตรงนี้ครับจริงเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคอื่นๆในการจับเหล็กก็ได้นะครับแต่ว่าของผมได้ทำงานคนเดียวนะครับแล้วก็วิธีที่ผมลองมาแล้วแล้วผมรู้ว่ามันเวิร์กนะครับก็คือการบากเหล็กไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอาไปสวมกับหัวเสาครับผมก็ได้ทำการบากเหล็กนะครับเป็นเขี้ยวนะแล้วพอเราขึ้นไปครอบหัวเสาด้านบนใช่ไหมตัวเสานะครับมันก็จะถูกล็อกนะครับอยู่ในเขี้ยวแบบนี้วางไว้แบบนี้เลยนะเวลาเราเชื่อมนะครับเราก็จะเชื่อมง่ายขึ้นเวลาผมขึ้นโครงเหล็กนะผมก็จะขึ้นจากตรงกลางนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะเบาสุดนะผมบากเหล็กลงไปลึกประมาณ1เซนครับพอเราขึ้นมาใส่นะครับก็จะเข้าไปอยู่ในร่องแบบนี้นะซึ่งทำให้เราไม่ต้องมีคนมาช่วยจับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไล่เชื่อมตามจุดต่างๆได้เลยครับระยะเสียงผม3เมตรนะครับมาดูนะผมน้ำหนักประมาณ70โลนะครับก็นี่นะโอ้สบายมากนะครับรับน้ำหนักสบายมากนะทุกคนครับหลังคาเมทัลชีทนะครับที่ผมสั่งมานะครับความยาวประมาณเมตร50นะครับปกติแล้วเวลาที่เราทำจันทันนะครับเราก็จะทำให้สั้นกว่าหลังคาประมาณ10เซนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ชอบปลายหลังคาให้มันเหลือเยอะๆนะครับสำหรับเมทัลชีทนะผมก็จะทำให้สั้นลงนะครับดังนั้นนะครับผมจะตัดจันทันอยู่ที่เมตร45ครับนี่ครับทุกคนดูสิครับนี่คือเหตุผลที่คลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับในการทำบ้านน็อกดาวน์นะเนื่องจากว่าช่วงที่ผมถ่ายทำรายการเนี่ยฝนตกตลอดเลยครับปกติระยะจันทันที่เราเว้นนะครับระหว่างอันเนี่ยก็จะประมาณ1เมตรนะแต่ไว้ก่อนนะครับสำหรับตำแหน่งตรงนี้นะผมก็จะใช้เป็นตัวจับเหล็กนะครับที่เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับจับไว้2ฝั่งนะรับน้ำหนักได้สบายๆอยู่แล้วตอนนี้ผมจะใช้เหล็กกล่อง1นิ้วนะครับเชื่อมไว้ด้านหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เราต้องทำการยิงเชิงชายนะครับทุกคนครับหลังคาที่ผมใช้วันนี้นะครับก็คือหลังคาลอนสเปนนะครับปกติแล้วหลังคาไม่ได้ชี้นะครับระยะห่างนะเพื่อนๆอาจจะเว้นไว้สัก50เซน60เซน70เซนก็ยังได้นะอยู่ที่ความหนาของไม่ได้ชี้นะครับแต่ถ้าเป็นลอนสเปนนะครับเพื่อนๆจะต้องดูดีนะครับเพราะเวลาเรายิงสกรูเนี่ยเราต้องยิงที่ลอนบนนะครับวัดระยะลอนให้พอดีนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งตัวแปรสำเร็จเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะระยะห่างนะก็คือ50เซนนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่ได้ชีทรอนสเปนนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะ
เวลาที่เรายิงสกรูนะครับเราจะยิงขึ้นไปตรงสันข้างบนนะครับฝั่งสูงจะอยู่ด้านบนนะครับฝั่งต่ำจะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาที่น้ำมันตกลงมาเนี่ยมันจะได้ไหลจากบนลงล่างนะถ้าเราไปใส่กลับด้านนะครับถ้ามันเป็นรูน้ำก็จะรั่วลงมานะแล้วก็เวลาที่มันมีใบไม้มีสิ่งสกปรกนะครับมันก็จะติดอยู่ข้างบนนะครับน้ำมันก็จะไหลไม่ค่อยสะดวกวันนี้ผมจะไม่ได้ขึ้นไปยืนบนโครงหลังคานะครับเนื่องจากบันไดเนี่ยปีนถึงผมจะใส่หลังคาจากด้านล่างขึ้นไปครับตัวหลังคาใหม่เนี่ยผมสอดเข้าไปใต้หลังคาเพิงหมาแหงเดิมหลังจากนั้นก็ยิงสกรูหลังคาเมทัลชีทยึดกับแปรได้เลยครับทุกคนครับหลังคาเนี่ยจริงทำไปครึ่งนึงนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยนะตกมา5วันติดกันแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำงานเลยนะครับก็เนี่ยครับค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยแหละนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเบาหน่อยนะครับลงเม็ดนิดหน่อยนะก็จะพยายามทำต่อให้เสร็จแล้วกันวิธีการยิงสกรูนะครับผมก็จะเอาตัวเหล็กหรือไม้บรรทัดนะครับมาวางคาดนี้ก็ได้นะคาดให้มันเสมอแปรแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาร์กจุดยิงสกรูตรงนี้ได้เลยนี้ก็ไม่ค่อยพลาดครับเข้าเหล็กนะสำหรับงานหลังคาเราก็เหลือแผ่นนี้เป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูงบประมาณที่เราใช้วันนี้กันดีกว่าสำหรับงานเหล็กจะเป็นงานที่ต่อจากเสาที่ทำไว้ตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับจันทันและอาเสผมใช้แป๊บแบนขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งความหนา 1.5 มิลซึ่งในส่วนนี้ผมมีเหล็กเก่าที่เหลืออยู่ตอนสร้างบ้านนะครับก็เอามาใช้รวมอีกนิดหน่อยเส้นละ457บาทผมใช้ทั้งหมด3เส้นเป็น 1,373 บาทใช้แป๊บเหลี่ยมสำหรับยึดเชิงชายอีก1เส้นราคา187บาทแป้สำเร็จราคา149บาทผมใช้ทั้งหมด4เส้นรวมเป็นเงิน447บาทสกรูหลังคาขนาด2นิ้วหัวสีเทาผมซื้อ1ถุงราคา234บาทหลังคาเมทัลชีทลอนสเปนผมใช้ความหนา 0.35 มิลผมสั่งมาทั้งหมด9ตารางเมตรรวมเป็นเงิน 1,906 บาทครับและในส่วนของหลังคาต่อเติมกันศาสตร์วันนี้ผมใช้เงินค่าวัสดุไปทั้งสิ้น 4,147 บาทครับและหากรวมกับค่าใช้จ่ายในคลิปวิดีโอที่แล้ว 6,570 บาทที่ต่อเติมระเบียงออกมาค่าใช้จ่ายที่ผมต่อเติมหลังคาและระเบียงหน้าบ้านแบบเรียวกังญี่ปุ่นรวมเป็นเงิน 1,717 บาทครับทุกคนครับตอนนี้หลังคากับพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศบ้านของเราก็ดูกลายเป็นเรียวกังมากขึ้นแล้วครับใครชอบแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณแบบนี้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับเพราะคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาทำการเก็บสีแล้วปรับบรรยากาศให้บ้านดูญี่ปุ่นมากขึ้นอีกเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้นะครับไปตกแต่งบ้านของเพื่อนที่มีอยู่แล้วหรือถ้าใครมีบ้านน็อกดาวน์อยากจะตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ครับทีนี้ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นแนวลอฟต์แนวมินิมอลนะครับหรือแนวญี่ปุ่นโบราณเรียวกังแบบนี้นะครับเวลาที่เราไปดูแบบแล้วเราอยากตกแต่งบ้านนะครับเรามักจะมองนะว่าปกติช่างเขาใช้วัสดุอะไรนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องวัสดุเท่าไหร่นะครับหากเพื่อนๆ นะครับไปทำตามวัสดุที่เป็นออริจินอลนะอย่างประตูไม้แบบนี้ถ้าเพื่อนๆไปใช้ประตูที่ขายตามท้องตลาดเพื่อนๆอาจจะต้องหมดตังค์หลายหมื่นครับแต่ผมเนี่ยใช้แค่วิธีปรับสีกับลายให้ใกล้เคียงต้นแบบนะครับเราก็สามารถได้สัมผัสอารมณ์ของบรรยากาศแบบที่เราต้องการได้แล้วนอกจากวัสดุที่เราใช้จะแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับในการที่เราจะตกแต่งให้เราพอใจนะคือเรื่องสีกับเรื่องของแบบครับใครชอบแนวไหนนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าแนวที่เพื่อนๆชอบนะครับจะใช้ลายเส้นแบบไหนหรือใช้วิธีการติดตั้งแบบไหนนั่นเองบอกนิดนึงนะครับสำหรับประโยชน์ของการต่อเติมระเบียงแบบนี้นะครับอย่างที่บอกมาตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกตอนที่เริ่มต่อเติมนะว่าคือถ้าบ้านใครนะครับเป็นทรงเพิงหมาแหงนะครับการต่อเติมระเบียงแบบนี้ออกมาก็จะช่วยลดปัญหาน้ำกระเด็นเข้าบ้านนะครับหรือฝนสาดได้เยอะมากๆหรือใครที่มีปัญหานะครับแดดส่องเข้าหน้าต่างนะครับก็สามารถทำหลังคาแบบนี้ต่อเติมเพื่อนๆจะแยกเฉพาะส่วนเป็นหลังคาอย่างเดียวหรือว่าพื้นอย่างเดียวก็ได้หรือเพื่อนๆจะทำทั้งหมดแบบที่ผมทำก็ได้นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ทักมานะครับเรื่องทำไมไม่คิดเรื่องค่าวัสดุเรื่องค่าแรงเรื่องค่าไฟนะครับเอาจริงๆนะผมทำช่อง DIY นะผมแค่แนะนำวิธีการที่ผมทำงานนะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจเพื่อนๆได้ทำงาน DIY ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ใช่ช่างนะดังนั้นผมก็ไม่ได้คิดค่าแรงนะครับถ้าเพื่อนๆช่างเพื่อนๆก็ลองไปปรึกษานะครับกับช่างที่จะมาทำงานเพื่อนๆนะครับว่าเขาคิดค่าแรงเท่าไหร่ค่าไฟอย่างที่บอกเลยนะตั้งแต่ทำงานสร้างบ้านมาจนถึงทุกวันนี้นะครับค่าไฟในบ้านผมเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือช่างก็เคยบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าเราสามารถใช้เครื่องมือช่างราคาประหยัดในการทำงานแบบนี้ได้ซึ่งผมเองก็ใช้เครื่องมือช่างราคาประหยัดเช่นกันครับแล้ววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมภาพไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเข้าบ้านแล้วไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป